ข่าวที่รับไม่ได้เลยกับการที่นักข่าวต้องถูกฆาตกรรมดับอนาถฮะโดยอาวุธปืนแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยยังต้องใช้คำนี้ก่อนนะก็คือนายจิ๊บไผ่เขียวนะซึ่งเป็นอดีตราชายาเสพติดในย่านนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็คือเป็นภาพของรถของผู้ช่วยนักข่าวท้องถิ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเห็นสติกเกอร์ที่แปะไว้ไหมก็คือเขาติดเป็นแบบข่าวแล้วก็เป็นสังกัด BC News นะคะคือถูกยิงเมื่อวานเนี้ยเสียชีวิตวันก่อนอะนะคะซึ่งทีนี้ครับมีความคืบหน้าก็คือว่าเมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ได้คือจิ๊บไผ่เขียวแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่ภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าจิ๊บไผ่เขียวเนี่ยมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะคือเขาก็ย้อนกลับไปอันนี้เป็นการคาดการณ์นะเป็นการคาดการณ์ของผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาย้อนกลับไปถึงประวัติของจิ๊บไผ่เขียวว่าจิ๊บไผ่เขียวเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีคดีความเรื่องของยาเสพติดแล้วเขามีพี่ก็คือโจ๊กไผ่เขียวซึ่งถูกวิสามันคือย้อนกลับไป13ปีก่อนครับ13ปีก่อนตำรวจพร้อมนักข่าวท้องถิ่นเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่มโจ๊กแล้วก็จิ๊บไผ่เขียวนะฮะมีการวิสามันโจ๊กไผ่เขียวหลังจากนั้นจิ๊บไผ่เขียวก็ติดคุกครับแต่คาดการว่าปมเหตุนะฮะนายจิ๊บไผ่เขียวเนี่ยเหมือนแค้นฝังหุ่น13ปีก็เลยต้องการมาแก้แค้นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ไปปิดล้อมจับกลุ่มพร้อมกับตำรวจเมื่อ13ปีก่อนนะฮะและน่าจะเป็นการยิงผิดตัวหมายหัวผิดตัวด้วยเพราะผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่สำนักข่าวเดียวกับอีกคนหนึ่งนะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ13ปีก่อนและหน้าตาละไม้คล้ายกันมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคือปมแค้นฝังหุ่น13ปีมาแก้แค้นหลังออกจากคุกนะแล้วก็มายิงผิดคนค่ะซึ่งถ้าไปดูความเคลื่อนไหวนะมีคลิป TikTok ของจิ๊บไผ่เขียวด้วยนะที่เขาโพสต์ระบุบอกว่าครบ1ปีสู่อิสรภาพแล้วก็วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจิ๊บเนี่ยก็โพสต์ TikTok บอกว่าคิดถึงเสมอครับพี่ชายอันนี้เขาพูดถึงพี่ชายที่เสียชีวิตไปล่าสุดตอนช่วง3ทุ่มเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยที่เขาโพสต์นะคะถึงพี่ชายเขาว่าคิดถึงนะเพิ่งออกมามันก็เลยโยงไหมว่าเป็นการแก้แค้นให้กับโจ๊กที่ตายไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งทางตำรวจเองบอกว่าทางจิ๊บไผ่เขียวเนี่ยให้ข้อมูลซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่เป็นประโยชน์ต่อทางรูปคดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไปหาพยานหลักฐานพบว่าจิ๊บไผ่เขียวมีความเชื่อมโยงกับการก่อเหตุฆ่าผู้ช่วยนักข่าวซึ่งนอกจากนี้จิ๊บไผ่เขียวเนี่ยนะคะย้อนไปก็คือว่าเขาไปตรวจสอบหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะแล้วร้านนี้อยู่ใกล้กับบ้านของคนตายด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ในจิ๊บเคยถูกดำเนินคดีติดคุกมานานกว่า11ปีแล้วก็เพิ่งออกมาปี2564นะคะผู้สื่อข่าวเลยถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดระหว่างในจิ๊บไผ่เขียวกับคนตายหรือเปล่าทางผู้บังคับการเนี่ยท่านก็ตอบประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ทั้งหมดประมาณกี่นัดได้ครับทางเจ้าที่บอกว่าน่าจะประมาณ4ก็มาดูอันนี้3แล้วแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่ตอนนี้นะครับเรามาสอบอยู่เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องบางส่วนมันก็อยู่ที่ทีมงานที่เราออกทำงานกันครับซึ่งเราใช้ทั้งสืบภาพสืบจังหวัดและสืบโรงพักครับเราทำด้วยกันทั้งหมดก็คุยกันอยู่นะครับก็ถ้ามีหลักฐานถึงเขานะครับก็ต้องขออนุมัติศาลออกหมายจับครับเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีไหมครับไม่เป็นก็คือปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เสียชีวิตใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นอย่างนั้นแต่ว่าเรามีเบาะแสเชื่อมโยงไปถึงการเสียชีวิตใช่ใช่ใช่เกี่ยวข้องกับที่เขาทำงานอยู่ที่ร้านหมูกระทะได้ไหมครับท่านผู้การร้านนั้นร้านเขาเขาเป็นเจ้าของเหรอกับภรรยาอย่างนี้เหรอครับใช่ร้านเขาแล้วเขาออกโทษมาได้นานหรือยังครับออกจากคุกครับปี64ผมสี่เขาติดอยู่หลายคดีติดคุกรวมยิง11ปีกว่าครับมีความเขามีความสัมพันธ์อะไรกับผู้ตายบ้างไหมครับเคยเห็นกันหรือว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าใช่เรื่องของชู้สาวไม่น่าใช่เรื่องของผลประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องขัดใจกันบางอย่างค่ะ
ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไปนะคะทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่สภ.อุทัยนายนพพลประสงค์ศิลป์หรือว่าจิ๊บไผ่เขียวนะคะผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถูกคุมตัวไปฝากขังหลังจากที่ตำรวจสืบสวนแล้วก็เค้นสอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเมื่อคืนยังเป็นผู้ต้องสงสัยแต่หลังจากที่มีพยานหลักฐานชัดเจนตำรวจขอศาลออกหมายจับเมื่อช่วงกลางดึกแล้วก็คุมตัวจิ๊บเนี่ยมาฝากขังที่สภ.อุทัยนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นช่วงที่มีการคุมตัวในจิ๊บออกมาแล้วก็ตรงไปที่รถการคุมขังผู้ต้องหาโดยเขาไม่ยอมพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวคือเราพยายามจะถามผู้สื่อข่าวพยายามจะถามเรื่องของปมสาเหตุการสังหารความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งประเด็นเรื่องที่จอดรถประเด็นความแค้นตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าจิ๊บไม่ปริปากพูดใดๆเลยค่ะดูบางช่วงบางตอนนะที่เขาพยายามที่จะสัมภาษณ์อะค่ะเราโกรธเขาที่ตอนนั้นมันมีเรื่องที่สามารถที่ตอบมาครับจิ๊บสามารถพูดได้นะว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันนะคะหรือว่าเขาไปทำอะไรลึกก่อนหรือเปล่าจิ๊บไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก้มหน้าก้มตาทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับทางนางสาวเก๋เป็นภรรยาของจิ๊บไผ่เขียวซึ่งก็ได้มีการพูดคุยบางช่วงบางตอนด้วยเธอก็เดินทางไปที่สภ.อุทัยนะคะเพื่อที่จะขอเยี่ยมจิ๊บไผ่เขียวที่ถูกตำรวจควบคุมตัวในข้อหาก็คือฆ่าผู้ช่วยนักข่าวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมข่าวคุยกับภรรยาของจิ๊บสั้นๆซึ่งตอนแรกเธอไม่อยากคุยเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบต่อคดีแต่เธอก็ยืนยันบอกว่าปมปัญหาไม่ใช่เรื่องความโกรธแค้นเรื่องพี่ชายที่เคยถูกวิสามันเมื่อ13ปีที่แล้วแต่สาเหตุมาจากเรื่องของที่จอดรถซึ่งร้านหมูกระทะและร้านขายก๋วยเตี๋ยวของตนมีปัญหากับร้านขายข้าวแกงที่อยู่ติดกันมันก็เลยเกิดปัญหาสะสมค่ะยังไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือด้วยยังไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะยังสูบไม่ได้คือยังไม่รู้คือมารู้ก็คือตำรวจมาขอดูกล้องแล้วเท่านั้นเองแล้วรายละเอียดยังไม่รู้เรื่องเลยก็ตอนนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของทนายจัดการเพราะว่าถ้าจะบอกว่าให้มาขอความเป็นธรรมก็ต้องเรื่องข่าวมากกว่าที่อย่าบิดเบือนเกินไปขอให้คุยกับเราคือไม่ต้องคุยกันหรือไม่ได้ค่ะแต่ขอให้ข่าวมันออกมาแบบตามเป็นตามกระบวนการที่เป็นข่าวทีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าอ้าวแล้วคุณตายมาเกี่ยวอะไรด้วยคือเธออธิบายว่าเอาล่ะสามีและเธอเนี่ยทำร้านหมูกระทะใช่ไหมคะครับแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับที่จอดรถร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆแล้ววันที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยมากินข้าวแกงแต่ไม่รู้ว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยไปพูดอะไรก็เลยทำให้นักข่าวคนนี้โวยวายแล้วใช้คำพูดที่ไม่สุภาพแล้วก็ให้ของลับแต่ว่าทางจิ๊บยืนยันบอกว่าเขาไม่ใช่คนยิงนักข่าวคนนี้นะคะทางภรรยาก็เลยบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับสามีว่าหลังจากที่สามีออกมาจากคุกเนี่ยจริงๆเขาก็อยากจะเป็นคนดีอยากจะทำมาหากินเปิดร้านหมูกระทะซึ่งพอเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็รู้สึกเสียใจนะคะนี่ฮะปมมาจากอะไรก็แล้วแต่ปลายเหตุคนทำก็ต้องรับโทษแต่ฝั่งของภรรยาบอกก็ถึงแม้จะมีปมทะเลาะ กับร้านข้างแต่ก็ไม่เกี่ยวนะจิ๊บไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงในจิ๊บปิดปากเงียบเลยนะรู้กระบวนการทุกอย่างฮะทางนี้ทางนั้นนะยังเป็นผู้ต้องสงสัยคนหลักอยู่นะฮะและเห็นว่ามีการส่งขอฝากขังนะส่งขอฝากขังใช่ไหมฮะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีความคืบหน้านะคะที่มีการส่งตัวขอฝากขังนี่แหละก็คือส่งตัวไปที่รถของผู้ควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องขังนะคะ